หลังจากที่ทางตำรวจไซเบอร์ได้ออกหมายเรียกนักร้องดังเนสกาแฟศรีนครมารับทราบข้อหาชักชวนเล่นพนันออนไลน์เหตุเพราะได้โพสต์ข้อความโปรโมทเชิญชวนเล่นหวยออนไลน์ผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเองอีกทั้งยังได้นุ้ยชดาทิพย์หรืออีนุ้ยเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่ที่มีผู้ติดตามทวิตเตอร์กว่า 2.78 ล้านผู้ติดตามมาสอบปากคำหลังทวีตข้อความเชิญชวนแอดไลน์ ID TOPWIN24H เพื่อเข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ในเว็บไซต์ TopWin24H.com เนสกาแฟศรีนครโต้ไม่เคยโปรโมทเว็บพนันพร้อมให้ปากคำเต็มที่ผลหวยลาวย้อนหลัง1 2 6 6เนสกาแฟศรีนครปังมากเจาะเลขเข้า2ตัวตรงดูด่วนก่อนหวยออกเลขเด็ดเนสกาแฟศรีนครหวยงวดนี้1 2 6 6เด่นก้าวหน้าซื้อผู้บัญชาการเตรียมลุยสอบเองเมื่อวันที่10สิงหาคม2566ได้มีรายงานว่าเนสกาแฟนักร้องดังเจ้าของเพลงเปิดใจให้ขี้เล่าแน่เตรียมเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบช.ส.อ.ท.เพื่อให้ปากคำกรณีเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความชักชวนเล่นหวยออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์บ้านพอใจในลักษณะของการแปะลิงก์ผ่านหน้าเพจ Facebook ตนเองหลังจากก่อนหน้านี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกไปตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้ออกมาหมายเรียกนุ้ยชดาทิพย์อินฟลูสายเซ็กซี่เช่นกันหลังจากที่เจ้าตัวทวีตข้อความเชิญชวนแอดไลน์เพื่อให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์โดยที่ทั้งสองจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเวลา 10:00 นที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานีโดยครั้งนี้พลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทพลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการสอทและพลตำรวจตรีณัฐกรประภายนผู้บังคับการสอท.2จะเป็นผู้สอบปากคำด้วยตนเอง